ครับตอนนี้กระผมไกรเฮงขอกราบนมัสการอาจารย์ทุกรูปและคณะครูทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนชีวิตเพื่อนบ้านตอนนี้ก็กระผมจะปฏิบัติโลกที่บริสุทธิ์อยู่พลังของกระผมนะครับคือเป็นอาสมแห่งหนึ่งของราชครุที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชยะวรมะเทพธีหานะครับอยู่ปลายศตวรรษที่10ฉะนั้นถ้าอาสมนี้จะมีลักษณะสุดสูงแบบไหนก็เรียนเชิญผู้ชมเป็นที่เคารพนะครับก็เรียนเชิญชมตามกับผมนะครับจะมีอะไรที่จะล้นเหลือบ้างนะครับขอเชิญนะครับกระผมก็แนะนำนะครับขอให้ทุกท่านทราบนะครับนี่คือปราสาทที่ชื่อว่าปราสาทองค์มงที่ถูกก่อสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่10แล้วก็กระผมจะได้บรรยายเมื่อกี้นี้คือจะมีละทานอ้างว่าเพราะทำไมจึงรู้จักเวลาที่จะถูกก่อสร้างขึ้นนะครับเพราะจะได้ดูป้ายด้วยสำนักงานยูนิสโกกับสำนักงานย่ออัปสรานะครับจะได้เอาหลักฐานชื่อปราสาทมาตั้งตรงนี้นะครับฉะนั้นทุกท่านเข้าเรียนเชิญตามกระผมเข้าไปอยู่ด้านในนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเข้าตามกระผมนะครับปราสาทนี้จะมีชื่อว่าปราสาทองค์มงนะครับที่ก่อสร้างมาจากหินแหลงส่วนมากนะครับแล้วก็จะมีปรมาสิงโตตั้งอยู่ข้างๆด้วยนะครับแต่ฉะนั้นกระผมขอให้ทุกท่านชมกับกระผมก่อนนะครับจะสุดซึ้งแบบไหนนะครับที่ลักษณะเป็นอาสมนะครับนี่โอเคนะครับแบบนี้นะครับคือลักษณะในการสร้างปันอาสมหรือก็ปันที่นั่งสมาธิหรือก็ปันที่สอนศาสนิกชนของพรัมและศาสนาฮินดูที่อบรมชินชิทางในการศึกษาเราเรียนก็พบพรัมนะครับอยู่ปลายศตวรรษที่10ทุกกับประจสมัยของพระเจ้าชยะวรมะเทพหรือชัยวรมันที่5ขอเชิญชมต่อนะครับขอบคุณครับตรงนี้เราทุกท่านจะได้เห็นปรมากรรมสิงโตยังเรือองค์หนึ่งนะครับสิงโตนะครับแล้วก็ฉะนั้นทุกท่านเชิญเขาตามกับผมนะครับเขาไปด่านข้างไหนนะครับลักษณะอาสมอยู่ตรงนี้คือจะมีประตูเข้าทางสีด่านนะครับหมายถึงว่าทางสีทิศแล้วแต่ก่อนอาจจะมีลังคาลักษณะดอกบัวบานนะครับนี่ครับท่านชมนะครับโอเคนะครับก็เชิญทุกท่านผู้ชมเป็นที่เคารพฉะนั้นกระผมขอบพระคุณมากที่สุดที่ทุกท่านได้ชมวิดีโอคลิปของกระผมได้มาทาอยู่ที่ปราสาทเป็นอาสมหนึ่งจะมีชื่อว่าอาสมหรือปราสาทองค์มงองค์มงเทมพอลนะครับแล้วก็กรุณาทุกท่านโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กระผมด้วยนะครับนี่คือเป็นปราสาทที่มีอายุพันกว่าปีนะครับอยู่ปลายศตวรรษที่10ถ้าคำนวณอายุมาถึงปัจจุบันนี้อายุ 1,000 เกือบ70ปีแล้วนะครับฉะนั้นทุกท่านจะได้ชมแล้วก็ขอโปรดอภัยให้กับผมด้วยนะครับเพราะกับผมเป็นคนพื้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นไก่ท้องถิ่นอยู่ในเสียมเรียบนครวัดแล้วก็จะได้รับบริการทุกท่านผู้มีเกียรติที่ได้มาชมอยู่ที่พระนครวัดพระนครธมที่พานานะครับ
ฉะนั้นแล้วถ้ากระผมบรรยายไปแล้วมีความพลั้งผลัดคำศัพท์ตรงไหนไหนเหมาะสมข้อให้คณะทุกท่านผู้มีเกียรติโปรดช่วยแก้ไขให้กระผมด้วยนะครับแล้วกระผมขอให้พรทุกท่านสีประการคืออายุวรรณะสุขภละอายุขอให้มีอายุยืนยาววรรณะขอให้มีผิวพรรณดีสุขให้สุขกายสบายใจภละมีพลังมีแรงแล้วก็เรียนเชิญไปไหนมาไหนก็ให้พบเจอแต่มงคลแล้วก็มีเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขออำลาตรงนี้นะครับถ้ามีอะไรแนะนำกับผมก็ทุกท่านเชิญคอมเมนต์นะครับอยู่ในเพจกับผมชื่อไก่แหงกับ YouTube ชื่อมรดกขมิ้นอังกอร์กับกัมปุเมรานะครับขอบคุณมากที่สุดนะครับขอบคุณมากที่ได้ชมวิดีโอคลิปของกับผมนี้นะครับ